โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องบ้างนะสวัสดีชาวราศีมังกรนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ยังติดตามอยู่สําหรับชาวราศีมังกรและขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่ที่เพิ่งเคยเห็นหน้าผมนะครับกราบขอบคุณมากนะครับผมดูดวงโดยไม่อิงลัคนานะครับยึดตามเดือนเกิดไปเลยคุณเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปเดือนนั้นถ้าคุณเกิดเดือนมกราคมไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนขอให้ดูคลิปทำนายราศีเดือนมกราคมราศีมังกรนะครับราศีมังกรและอยากให้ใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับฟังนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อนะครับอะไรที่ดีเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับดูเป็นไกด์ไลน์ดูสนุกสนุกดูขำๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อหมอดูนะครับผมอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าเชื่อคำพูดของหมอดูนะครับโอเคครับดูเป็นไกด์ไลน์เนาะดูเป็นไกด์ไลน์ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับชาวราศีมังกรคลิปนี้คือคลิปดูดวงความรักชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมดวงความรักประจำเดือนประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2561นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับหมอดูนะครับหายไปประมาณเดือนกว่าๆนะครับกลับมาเป็นไอ้หน้าบากนะเป็นไอ้หน้าบากเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทะเลาะกับประตูบ้านนะครับทะเลาะกับประตูห้องไม่สามารถที่จะลบเลือนได้นะครับ กลายเป็นหน้าบากไปเลยฮะเซ็งเลย มาโอเคครับมาฟังคำทำนายกันนะครับความรักสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยคือไพ่หลายๆใบเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยนะเดือนนี้มันคือเดือนเมษายนเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยมันเป็นเดือนศัตรูกับเดือนมกราคมอยู่แล้วนะครับเดือนเมษายนเนี่ยมันเป็นเดือนศัตรูกับเดือนมกราคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับไม่แปลกใจเลยที่ทำไมไพ่ความรักเนี่ยมันมีแต่ไพ่ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายปั่นป่วนและเหน็ดเหนื่อยในเรื่องความรักนะครับปัญหาเก่าๆมีไหมเรื่องเก่าๆมีไหมหรือว่าคุณกำลังเคยทุกข์ใจกับปัญหาเก่าๆในเรื่องความรักถ้าให้ผมสมมตินะให้ผมสมมติเนี่ยคือถ้าคุณมีแฟนถ้าคุณมีสามีหรือว่ามีภรรยาหรือว่ามีแฟนอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะกับแฟนคนนี้หรือว่ากับแฟนเก่าที่เคยคบกันมาเนี่ยเราเคยเจอปัญหาอะไรในเรื่องความรักกันมาก่อนแล้วเราไม่ชอบสิ่งนั้นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าถ้าคุณคบกับแฟนมาสักประมาณ 5-6 ปีแล้วถ้าคุณคบกับแฟนมา 5-6 ปีแล้วแล้วในระหว่างที่เคยคบกันเนี่ยในระหว่างที่คบกันเนี่ยแฟนคุณหรือว่าตัวคุณเองนะครับหรือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเคยมีเรื่องไม่ดีในเรื่องการคบหากันอยู่อย่างเช่นแฟนคุณมีกิ๊กหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ซื่อสัตย์กับแฟนหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับภาวะของความรักเนี่ยมันเคยเกิดมาแล้วแล้วมันเจ็บมันไม่มีความสุขมันทุกข์ใจแล้วเวลามันผ่านไปปัญหานั้นก็จบสิ้นไปแล้วตอนนี้เรากับแฟนก็ยังคบกันอยู่ระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีในเดือนเมษายนเนี้ยปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆที่เคยมีที่เราเบื่อหน่ายที่เราไม่ชอบมันนะเราไม่อยากให้มันเกิดเนี่ยมันจะกลับมาเกิดอีกในเดือนเมษายนนะครับปัญหาเก่าๆเรื่องเก่าๆอะไรเก่าๆมันจะกลับมาเกิดอีกในเดือนเมษายนสำหรับเรื่องราวความรักของชาวราศีมังกรและถ้าบางคนเพิ่งคบกันบางคนเพิ่งคบกันหรือว่าคบกันมานานแล้วแหละสักประมาณปี2ปี3ปีหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเพิ่งคบแต่ว่าคบกันก็หมายถึงว่าเพิ่งคบกันแหละคือพูดง่ายๆคือคุณเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเคยมีแฟนเก่ามาแล้วตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเคยมีแฟนเก่ามาแล้วหรือว่ามีคนรักเก่าหรือว่ามีอดีตเก่าๆมีสามีเก่ามีภรรยาเก่ามาแล้วแล้วเลิกกันมาแล้วก็มาอยู่กับคนใหม่และเผอิญว่าไอ้เรื่องปัญหาเก่าๆที่เราเคยมีปัญหากับแฟนเก่าเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่เราไม่ชอบเลยหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นสาเหตุให้เรากับแฟนเก่าเลิกกันเนี่ยปัญหานั้นน่ะมันจะกลับมาหาคุณในปัจจุบันในเดือนเมษายนนี้ปัญหาเหล่านั้นมันจะกลับมาผมไม่ได้บอกว่าแฟนเก่าจะกลับมาแต่ผมบอกว่าปัญหาที่เคยมีกับแฟนเก่าเนี่ยที่เราเคยไม่ชอบเนี่ยตอนนี้มันกลับมาเกิดขึ้นกับแฟนใหม่ของเรามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับหรือถ้าใครซวยจริงๆนะผมบอกนะถ้าใครซวยจริงๆนะปัญหาเก่านั้นน่ะก็คือแฟนเก่าคือซวยจริงๆนะต้องใช้คําว่าซวยจริงๆนะครับปัญหาเก่าก็คือแฟนเก่าบางคนนะแฟนเก่าอาจจะกลับมาป้วนเปี้ยนในชีวิตเราอีกหรือว่าแฟนเก่าของเขาแฟนเก่าของแฟนใหม่เราเนี่ยอาจจะกลับมาป้วนเปี้ยนทําให้เกิดความทุกข์ใจกันทั้ง2ฝ่ายมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับเพราะว่าไพ่มันบ่งบอกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เป็นปัญหานะไม่ใช่บอกว่าเรื่องราวเก่าๆที่ดีนะเรื่องราวเก่าๆที่เป็นปัญหามันจะกลับมาอีกนะครับ
และสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าภายในเดือนเมษายนเนี้ยมันเป็นเดือนร้อนนะเดือนเมษายนเนี้ยมันเป็นเดือนร้อนคุณอย่าไปร้อนตามนะครับคุณอย่าไปร้อนตามเพราะเมื่อคุณร้อนตามคุณปั่นป่วนแน่มันเหมือนสายน้ำทะเลที่แสนปั่นป่วนไพ่มันบ่งบอกชัดเจนว่าเกิดความแปรปรวนในความรักแน่นอนถามที่ว่าเออเฮ้ยเกิดความแปรปรวนเนี่ยแล้วเรายังมีความรักอยู่ไหมยังมีแฟนยังมีสามียังมีภรรยาหรือยังมีความรักความสัมพันธ์อันนี้อยู่ไหมคือมันยังมีอยู่นะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แปรปรวนและปั่นป่วนใช้ภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายเลยคือเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็บ้าเดี๋ยวก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคือมันเหมือนกับคลื่นทะเลที่มันแปรปรวนทะเลมันไม่มีความแน่นอนนะครับใครที่เคยมาดูดวงส่วนตัวกับผมเนี่ยพอผมหยิบไพ่ใบนึงให้เขาดูเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตอนนี้ผมกำลังพูดถึงไพ่ใบอะไรเนี่ยตอนนี้ที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยถ้าเคยมาดูดวงส่วนตัวกับผมนะเขาจะรู้เลยว่าไพ่ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยหรือสถานการณ์ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงไพ่ใบไหนใช่ครับโปไซดอนนะครับโปไซดอนคือเทพผู้ปกป้องคุ้มครองท้องทะเลและมหาสมุทรเขาใหญ่โตเขายิ่งใหญ่ที่สุดในท้องทะเลเขาแข็งแกร่งที่สุดเพราะเขาเป็นเจ้าสมุทรโปไซดอนแต่อารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขาและตัวตนของเขาเนี่ยเป็นคนขี้โมโหเป็นคนแปรปรวนมากเหมือนทะเลที่เขาปกครองแหละคุณเห็นทะเลป่ะล่ะเวลาคุณมองไปที่ทะเลเนี่ยคุณจะมองเห็นอย่างเงี้ยนะทะเลมันไม่นิ่งนะครับทะเลมันไม่นิ่งบางวันก็สวยงามสวยงามคืออะไรไปเที่ยวทะเลเห็นหาดทรายสีขาวโอ้ท้องทะเลสวยงามท้องฟ้าสีขาวหาดทรายสีขาวเซลฟี่ถ่ายรูปโอ้มีความสุขสวยงามพอตื่นเช้ามาอีกวันนึงสึนามิเข้าตุ้มนั่นแหละนะคือคุณจะคาดเดาในแม่น้ำทะเลว่ามันน่ากลัวหรือมันสวยงามคุณคาดเดาไม่ได้นะครับบางทีคุณเห็นมันสวยงามเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยสมมติว่าวันนึงคุณเห็นมันสวยงามท้องทะเลอุ้ยสีครามหาดทรายสวยงามแล้ววันนึงอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณล่องเรือไปกลางทะเลเนี่ยแล้วเรือคุณเกิดล่มเนี่ยล่มเพราะอะไรล่มเพราะลมทะเลพัดตุ้มเรือคุณล่มเรือคุณล่มคุณลอยคอกลางทะเลคุณจะเห็นมันสวยงามอยู่ไหมผมถามคุณจะเห็นมันสวยงามอยู่ไหมคุณต้องกลัวใช่ไหมคุณต้องกลัวฉลามคุณต้องกลัวคลื่นลมทะเลคุณต้องกลัวลอยคออยู่กลางทะเลคุณต้องกลัวตายเป็นผีเฝ้าทะเลปรารถนาอย่างเดียวคืออุ้ยขอให้ถึงฝั่งไวๆขอให้เรามีคนมาช่วยขอให้พัดเข้าหาฝั่งไวๆเถอะไม่อยากตายกลางทะเลเลยความสวยงามหายไปไหนหมดความสวยงามหายไปไหนหมดมันคือความแปรปรวนและปั่นป่วนไอ้นี่ก็คือความแปรปรวนและปั่นป่วนเช่นกันนะครับสิบล้อนะครับคือความแปรปรวนและปั่นป่วนในอารมณ์ของผมนะครับขออภัยครับขออภัยต่อนะครับต่อนะครับมันนกหูเสียงมันเข้ามาไงผมนกหูแล้วผมงุดหงิดนะครับคืออย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าคุณจะมองมันสวยก็มองมันได้นะครับมองทะเลว่ามันสวยมันก็สวยจริงๆอ่ะนะครับคือถ้ามองในแง่ดีมันก็สวยแต่ทะเลมันไม่เคยนิ่งหรอกมันแปรปวนผันแปรและแปรปวนและปั่นป่วนอยู่เสมอคลื่นลมทะเลมันน่ากลัวมันพร้อมจะซัดเรือให้ล่มเรามองไกลๆเราเห็นสวยงามนะเรายืนบนชายฝั่งเราปลอดภัยนี่เราเห็นทะเลสวยงามลองคุณไปยืนกลางทะเลดิลองคุณไปพายเรืออยู่กลางทะเลคนเดียวดิคุณต้องกลัวอย่างเดียวไม่เห็นสวยเลยเห็นแต่ความน่ากลัวเห็นไหมเพราะคุณก็กลัวเรือมันล่มคุณกลัวทุกอย่างทะเลมันคือความผันผวนแปรปวนพูดให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเรื่องความรักของคุณเนี่ยมันมีความผันผวนและแปรปวนอยู่แน่นอนนะครับมันเหมือนลมทะเลเดี๋ยวบางวันคุณก็ดีกันเดี๋ยวบางวันคุณก็ทะเลาะกันและบางทีเนี่ยความผันผวนเนี่ยมันอาจจะส่งผลมันไม่ใช่แค่ว่าดีกันทะเลาะกันดีกันทะเลาะกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใส่กันนะบางทีเนี่ยมันอาจจะอย่างที่ผมพูดไงว่าไพ่ใบแรกเนี่ยมันคือไพ่ปัญหามาแล้วมันคือไพ่ปัญหาเก่าๆมาแล้วแล้วตอนนี้สถานการณ์มันแปรปรวนสถานการณ์มันควบคุมไม่ได้สถานการณ์มันปั่นป่วนเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ร่มเย็นเดี๋ยวก็สวยงามเดี๋ยวก็ผันผวนแปรปรวนเพราะฉะนั้นเมื่อไพ่ร้ายๆมาบวกกับไพ่ผันผวนไพ่ร้ายๆมาเจอกับไพ่ปรวนแปรสถานการณ์มันเลยบ่งบอกว่าคุณน่าจะต้องระวังในเรื่องอารมณ์ระวังในเรื่องอารมณ์ระวังในเรื่องความรู้สึกระวังในอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับแฟนบางทีอาจจะมีคลื่นลมบางทีอาจจะมีคลื่นลูกใหญ่กระหน่ำซ้ำเติมชีวิตคู่ของคุณก็ได้มีคลื่นมีท้องทะเลมีคลื่นลมมีอะไรต่างๆนานามากมายที่กระหน่ำชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตคู่ของคุณก็ได้นะครับ
ถ้าใครไม่ไหวถ้าใครไม่แข็งจริงมีสิทธิ์จบบอกเลยนะว่าถ้าใครไม่แข็งจริงถ้าใครไม่ไหวจริงสู้กับปัญหาไม่ไหวหรือสู้กับคลื่นลมลูกนี้ไม่ไหวจริงมีสิทธิ์จบจบคืออะไรง่ายๆคือเลิกกันคือความสัมพันธ์สิ้นสุดเลิกกันหรือความสัมพันธ์สิ้นสุดหรือว่าต้านไม่ไหวแล้วต้านพายุลมต้านคลื่นลมไม่ไหวแล้วจบไอ้พวกนี้มันก็อยากจบเหมือนกันเนาะอัดทีไรเสียงรบกวนตลอดนะครับขันติ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 คืออยากจะบอกนะว่าไพ่ใบสุดท้ายนะมันก็เป็นไพ่ที่ไม่ดีนะครับเป็นไพ่ของการจบสิ้นความรักที่ห่างเหินความรักที่สิ้นสุดความรักที่มาสุดปลายทางหรือว่าความเหงาหงอยเศร้าส้อยในความรักความโดดเดี่ยวความอาลัยหรือว่าความทุกข์มองอนาคตไม่เห็นมองอนาคตไม่เห็นความทุกข์ความทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไพ่ใบสุดท้ายไพ่บทสรุปเนี่ยคือการจบสิ้นผมไม่ได้บอกนะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนจะจบแต่อยากให้ระวังไว้นะครับผมก็อย่างที่ผมพูดไงว่าผมไม่รู้หรอกว่าใครจะเลิกกันใครจะคบกันใครจะอะไรยังไงนะครับแต่ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันบอกถึงความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดหรือความทุกข์ที่จบสิ้นคือมันเป็นการจบแบบทุกๆอ่ะนะครับจบแบบทุกๆจบแบบไม่สบายใจจบแบบมีน้ำตาจบแบบห่างเหินหรือว่าถ้ายังไม่จบก็ต้องอยู่กันไปแบบเศร้าส้อยอยู่กันไปแบบทุกข์ใจอยู่กันไปแบบมีปัญหาหรือว่าอยู่กันไปแบบคลื่นใต้น้ำอ่ะมันมีคลื่นใต้น้ำที่ก่อตัวอยู่เสมอแล้วแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้นะครับก็เลยอยากเตือนให้ชาวราศีมังกรระวังไว้ในช่วงเดือนเมษาอาจจะเกิดภาวะความทุกข์ใจในเรื่องความรักได้ถ้าใครไม่แข็งถ้าใครไม่ทนใครไม่อึดจริงๆมีโอกาสที่จะจบสิ้นความสัมพันธ์ภายในเดือนเมษาแต่ถ้าใครยังไหวใครยังสู้ใครจะสู้เพื่อครอบครัวใครจะสู้เพื่อความรักสู้เพื่อคนรักก็แนะนำให้อดทนต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในเดือนเมษายนนี้สำหรับความรักของชาวราศีมังกรนะครับคนโสดเหรอคนโสดไม่ต้องหวังเลยนะครับคนโสดไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับแค่ประคับประคองตัวเองเนี่ยทำมาหากินทำมาหาเงินเอาเงินเก็บส่งมาให้บ้านสงกรานต์นี้ก็กลับไปเยี่ยมบ้านเอาเงินไปให้พ่อให้แม่สนใจแต่เรื่องงานทำมาหากินอย่างเดียวพอนะครับไพ่ทุกใบเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้มีความรักเลยหรือถ้ามีความรักก็อย่างที่ผมพูดอ่ะมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกมันเหมือนคลื่นลมทะเลสวยงามอาจจะเห็นว่าเขาสวยงามอาจจะเห็นว่าเขาดูดีแต่ขอโทษเถอะพอไปลองจีบพอไปลองคบกันเนี่ยมันไม่สถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยให้เราบางทีอาจจะจบความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วหรือว่าคบกันไปก็มีทุกข์มันเหมือนกับหาบ่วงมาผูกคอนะครับทำมาหากินส่งเงินกลับบ้านเถอะนะครับเดือนเมษาเนี่ยมันไม่เหมาะแก่เรื่องความรักทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างของชาวราศีมังกรนะครับโอเคนะเตือนไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวจะติดตกนะครับเลือกที่ดีๆเก็บไว้แม้ว่าคลิปเนี้ยมันจะแทบจะไม่มีเรื่องอะไรดีเลยก็ไม่ต้องใส่ใจมันนะครับดูแค่รอบเดียวก็พอถ้ามันไม่ดีไม่ต้องดูซ้ำนะครับเราไปลองรับฟังดูหมอดูท่านอื่นๆที่บางทีเขาอาจจะพูดดีกว่านี้อาจจะเป็นดวงที่ดีกว่านี้นะครับลองไปฟังสิ่งดีๆนะครับสิ่งร้ายๆอย่างผมดวงร้ายๆสำหรับเดือนนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับดูรอบเดียวพอนะโอเคครับขอบคุณมากครับ